ข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงสัมมาสมาธิของพระอริยะอันมีเหตุมีองค์ประกอบแก่เธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังสัมมาสมาธินั้นจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวต่อไปภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าชอบแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาสมาธิของพระอริยะอันมีเหตุมีองค์ประกอบคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งประกอบแล้วด้วยองค์เจ็ดเหล่านี้แลเรียกว่าสัมมาสมาธิของพระอริยะอันมีเหตุบ้างมีองค์ประกอบบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้งเจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือภิกษุรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่ามิจฉาทิฏฐิรู้จักสัมมาทิฏฐิว่าสัมมาทิฏฐิความรู้ของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็มิจฉาทิฏฐิเป็นไฉนคือความเห็นดังนี้ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลสังเวยที่บวงสรวงแล้วไม่มีผลผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ที่เป็นอุปาติกะไม่มีสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบซึ่งประกาศโลกนี้โลกหน้าให้แจ่มแจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองในโลกไม่มีนี้มิจฉาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาทิฏฐิเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวสัมมาทิฏฐิเป็นสองอย่างคือสัมมาทิฏฐิที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันธ์อย่างหนึ่งสัมมาทิฏฐิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตตระเป็นองค์มรรคอย่างหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันธ์เป็นไฉนคือความเห็นดังนี้ว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลสังเวยที่บวงสรวงแล้วมีผลผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วแล้วมีอยู่โลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีบิดามีสัตว์ที่เป็นอุปาติกะมีสามณพราหมณ์ทั้งหลายผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบซึ่งประกาศโลกนี้โลกหน้าให้แจ่มแจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองในโลกมีอยู่นี้สัมมาทิฏฐิที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาทิฏฐิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตตระเป็นองค์มรรคเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาภละธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ความเห็นชอบองค์แห่งมรรคของภิกษุผู้มีจิตไกลข้าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้แลสัมมาทิฏฐิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตตระเป็นองค์มรรคเพ
ภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาทิฏฐิเพื่อบรรลุสัมมาทิฏฐิความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาทิฏฐิได้มีสติบรรลุสัมมาทิฏฐิอยู่สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติด้วยอาการนี้ทำสามประการนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติย่อมห้อมล้อมเป็นไปตามสัมมาทิฏฐิของภิกษุนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้ง7นั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือเมื่อมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาวายามะสัมมาสติจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสติสัมมาสมาธิจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสมาธิสัมมาญาณะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติจึงพอเหมาะได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยประการนี้แลพระเสขะผู้ประกอบด้วยองค์8จึงเป็นพระอรหันต์ประกอบด้วยองค์10พระไตรปิฎกเล่มที่14พระสุตตันตปิฎกเล่มที่6มัชฌิมนิกายอุปริปันนามหาจัตตารีสกสูตร